เกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Round Up 12 นาฬิกา 3 นาที พรรคเพื่อไทยพอใจฝ่ายค้านซักฟอกแม้ไม่ชนะยอมรับมีงูเห่าเผย3รัฐมนตรีจุรินทร์ นิพนธ์ ณัฐพลสอบตกแจ้งไม่ชัดเชื่อณัฐพลหลุดครม.ขณะชงปปช.สอบปมรถไฟฟ้า12 นาฬิกา 20 นาทีนายกรัฐมนตรีเตรียมถกกตร.และกตช.24 กุมภาพันธ์เปิดเก้าอี้นายพล8ตำแหน่งรองรับยกย้ายตำรวจเอี่ยวบ่อนและแรงงานต่างด้าว12 นาฬิกา 45 นาทีร้านข้าวแกงและร้านอาหารตามสั่งตลาดบางเขนเผยคนละครึ่งและเราชนะช่วยเพิ่มยอดขายขณะประชาชนชมโครงการดีช่วยลดค่าครองชีพล่าสุด12 นาฬิกา 57 นาทีเกิดเหตุเพลิงไหม้โรงงานถุงมือยางจังหวัดสุราษฎร์ธานีเจ้าหน้าที่ใช้เวลาควบคุมเหตุร่วม2ชั่วโมงเสียหาย500ตารางเมตรโชคดีไร้คนเจ็บเกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Round Up